มาบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศนะคุณท่านเป็นนายกของพวกเราสน.ลาดพร้าวเลยครับส่งตำรวจหน่อยครับผมมีคนบุกรุกที่บ้านครับผมท่านเจ้าขาลูกช้างยิ่งศักดิ์เจ้าค่ะวันนี้นิดนึงโอ้โหตายแล้วมันลงมันโอ้ยอาเต้ครับทำไรยิ่งสุขสโมสรวันนี้สเปเชียลมากๆเราต้องถือว่าเป็นการเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าฉันมาบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศนะคุณท่านเป็นนายกของพวกเราวันนี้คงต้องถามแล้วชีวิตพวกเราจะดีขึ้นไหมจะสามารถทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและร่มเย็นขึ้นหรือเปล่าแต่ฉันว่านายกคนนี้เราคงหาสาระแบบนั้นไม่ได้หรอกนอกจากขำกลิ้งเท่านั้นแหละโอ้โหใหญ่โตอย่างกับวางสมฐานะตำแหน่งนายกจริงๆพวกเราคงต้องสำรวมนิดนึงนะเพราะท่านเป็นระดับผู้นำของประเทศนะคะฮัลโหลสน.ลาดพร้าวเลยครับส่งตำรวจหน่อยครับผมมีคนบุกรุกที่บ้านครับผมมากันเยอะเลยครับผมอยู่ๆก็เปิดประตูเข้ามาเฉยๆเลยไม่ได้รับอนุญาตจากผมเลยครับผมท่านเจ้าขาท่านเจ้าขาท่านนายกเจ้าขาลูกช้างยิ่งศักดิ์เจ้าขาท่านขาโอ้โหนึกว่าบุกรุกโทรอาจารย์ตายกราบขอประทานโทษลูกช้างอาจารย์ขอโทษผมเข้าใจผิดกลับไปก่อนเลยครับกลับไปก่อนเลยเจ้าของตลาดยิ่งเจริญมาครับผมไม่ใช่น้องยิ่งน้องยิ่งค่ะท่านพี่เจ้าขาน้องยิ่งค่ะโอ้โหนึกว่าหายสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าในแวดวงตลกไทยแทบไม่มีใครไม่รู้จักเป็ดเชิญยิ้มหรือดร.เป็ดธัญญาโพวิจิตรนักแสดงตลกชื่อดังมากความสามารถหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะเชิญยิ้มและอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยเพราะนี่คือตลกตัวพ่อปูชนียบุคคลของวงการตลกไทยผู้สร้างเสียงหัวเราะและส่งมวลพลังความสุขมาทุกยุคทุกสมัยเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราประทับใจคือความร่มเย็นแล้วก็สงบคือจริงๆห้องพระจะอยู่ชั้น3ค่ะแล้วตัวผมเองเนี่ยเดินขึ้นลงไหว้พระไม่ถนัดมันเริ่มมายุ่งเยอะขึ้นก็เลยเอาลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็ได้พระองค์ใหญ่จากอาจารย์ไพโรจน์ให้มาก็เลยมาทำเป็นคล้ายๆเป็นแบบวัดธัญญาวรารามเพราะว่าผมจะได้กราบทุกวันผมจะได้ไหว้ทุกวันผมไหว้พ่อไหว้แม่จากชั้น2แล้วลงมาเรื่อยผมก็ไหว้มาเรื่อยแล้วมากราบมาไหว้พระตรงนี้สวดมนต์ทุกวันแล้วเวลาแขกมาเนี่ยเข้ามาก็ได้ไหว้กลับไปก็ได้กราบก็เป็นสิริมงคลกลับไปก็ได้รับพรอันเป็นสิริมงคลครับอาจารย์เนี่ยผมเตรียมไว้เช้านี่ผมจะโกนหัวแล้วใส่ผ้าเหลืองไปยืนไม่ต้องไม่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะเป็ดเรามีพระที่บ้านเรามีวัดอยู่ที่บ้านเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องเลยแล้วสะสมพระคือเขาให้มาเยอะอาจารย์เยอะไปก็เลยต้องเอามาเก็บไปบูชาผมไหว้กราบทุกองค์ใช่ไหมว่าจะเป็นพระแก้วมรกตพระจินทราชหลวงพ่อโสธรหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดก็ท่านคล้ายมีครบหมดอาทิตย์เนี่ยก็เลยได้ไหว้ทุกวันวันนี้ก็คงต้องบอกนะครับว่าคุณผู้ชมทุกคนที่กำลังชมรายการยิ่งสุขสโมสรอยู่ขอให้ท่านได้รับพรร่มเย็นเป็นสุขจากพระที่บ้านคุณอาเป็ดกันทุกคนนะครับสาธุอาเป็ดครับเที่ยงแล้วว่าหิวยังหิวดิก็รออาจารย์อยู่เนี่ยเห็นอาจารย์ทำผมข้าวเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะถูกปากผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนายกหรือเปล่าผมเนี่ยชอบทำอาหารเหมือนอาจารย์เลยแต่ของยิ่งศักดิ์ทำแบบไม่ได้มีสาระนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งนะไปไหนจะทำอะไรบอกก็ยังจะทำอะไรกินอย่าได้เทเลยเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปดูกันที่โต๊ะไปเนี่ยตั้งใจจะมาทำเมนูนี้ให้ท่านนายกอยู่ๆอาจารย์มาถึงใส่น้ำมันเลยอาจารย์จะเผาบ้านผมหรือไงนี่หมดวนขวานะเนี่ยจริงป่ะวนขวาเหรอครับสิริมงคลสิริมงคลถ้าวนซ้ายก็ขึ้นเมนอาจารย์อันนี้อาจารย์นี่อุตส่าห์มาถึงพบท่านนายกหนูก็ต้องหัดมุกตลกไว้อาจารย์เปิดไฟยังเดี๋ยวเปิดแล้วเนี่ยจะไม่อยู่แล้วนะจะไม่แล้วเหรออันนี้อาศัยกระเทียมชอบฉุนฉุนไหมไม่ชอบใส่ใจใส่ได้ใส่เยอะๆเลยนะเผ็ดไหมใช่เผ็ดมากใส่หมดไม่รู้เรื่องใส่พริกไทยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวขอโทษอาจารย์เคารพทำอะไรเนี่ยคงเนี่ยอะไรของแกแล้วไม่เอาน้ำไม่ใส่น้ำอะไรเลยเหรอไม่ต้องแห้งๆเขากินแห้งๆถ้ากินแห้งๆแล้วผัดทำไมแล้วก็อาเป็ดใจเย็นๆค่ะอย่า
ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวมันร้อนแล้วก็ไม่เป็นไรมือครับโอเคโอเคมืออาจารย์อ่ะกระชายหน่อยเอามากรูดหน่อยไอ้นี่หน่อยใช่ไหมใส่ไปใส่ไปอะไรมันโอ้โหงงเลยเนี่ยอาจารย์โอ้โหมาไงวะเอาละนี่แหละใช้ได้ละนี่เกือบจะกินได้แล้วนะเนี่ยจะให้ผมเคารพอาจารย์อีกไหมเนี่ยนี่คือก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาปูเค็มอาจารย์ใจเย็นๆนะคะใจเย็นอย่าไปสอนลูกศิษย์ที่ไหนนะผมว่าอ๋อไม่ค่ะนี่มาทำให้ท่านนายกกินโดยเฉพาะเลยค่ะเส้นเหลียวเป็นกระดาษขอประธานโทษช่วยใส่น้ำตาลนิดนึงอะไรหน่อยนึงช่วยปรุงค่ะเนี่ยพอไหมอาจารย์เกลือไหมอาจารย์เกลือเหรอนิดเดียวนะนิดเดียวใช่ไหมครับโอเคซีอิ๊วอีกหน่อยโอเคซีอิ๊วหน่อยไปนั่งไหมเดี๋ยวทำให้อาจารย์ไม่รู้อะไรของแก่เยอะแยะไปหมดเวียนหัวไปหมดเลยเนี่ยอย่านะเดี๋ยวออกมาอร่อยงูหัวไม่ขึ้นนะโอ้โหเห็นไหมใส่จะใส่พริกชี้ฟ้าก่อนดีกว่าชี้ฟ้าให้มันดูมีสีก็ใส่ไปแล้วใส่แล้วเหรอคะอ๋อโอเคค่ะไหวไหมไอ้ทิพย์โอ้ละพากับกะเพราค่ะกะเพราใส่เลยใส่สองอย่างเลยใส่อีไหนก่อนล่ะอันนี้ก่อนโอเคเอางั้นใส่ทีหลังใส่นี่ก่อนได้เห็นไหมครับผมอาจารย์นี่คือมุกที่ต้องเก็บไว้ใช้ในครัวเราอาจารย์ใส่อุ้ยน่ากินแล้วนะเห็นไหมอาจารย์อาเป็ดใส่พริกไทยยังไหนมีพริกไทยเหลืออยู่ไหนอ่ะโอเคโอ้ยไปทั่วเลยไปทั่วเลยไปทั่วเลยยิ่งสักก็ยิ่งเป็ดนะไหนลองแตะลิ้นนิดนึงสิชิ้นเล็กๆนะเดี๋ยวร้อนเปล่าก่อนใช้ได้ไหมอ่อนเค็มเค็มแล้วหวานอีกหน่อยไหมหวานอีกนิดนึงหวานอีกนิดนึงโอ้ตายน่ากินแล้วโอ้ตายแล้วมันโดนโอ้ยพอมันเทงี้มันพลาดไปอาจารย์ตายแล้วก๋วยเตี๋ยวเชื่อมเอาไปล้างเอาไปล้างไหนๆก็ไปเดินหน้ากันไปอันยาเอาลองอีกทีสิลองอีกทีสิทรมานมากปลาทำไมจ้าวันนี้โอ้โหจะมาผัดแค่นี้โอ้โหน้ำหมูน้ำตาไหลใช่โอ้โหลองชิมสิอย่านะอย่ากินไปซื้อที่ร้านอร่อยกว่านี้อย่ามาเลยอย่ามาเลยจันไม่นะอันยาดีขึ้นไหมหวานไปเหรอไม่ใช่พี่ใส่ผิดนั่นใส่เกลือไปตายต้องร้องเมื่อกี้นี่คือเกลือเหรอเป็ดตายแล้วสิผมเทผิดอาจารย์ต้องร้องคือเกลือเหรอเกลือผมเทผิดอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงหวานอีกนิดนึงหวานอีกนิดนึงโอ้โหตายแล้วมันโดนอาจารย์ไม่เขียนขึ้นมาว่าอีไหนน้ำตาลอีไหนเกลือเป็ดต้องร้องใส่เป็นเกลือลงไปเหรอใส่เป็นเกลือลงไปอาจารย์โอ้โหก็เทใหญ่เลยผมเป็ดไม่เป็นไรเราก็คิดซะว่าสมมุติว่ารสชาติดีครับเราจะเริ่มเสิร์ฟครับโอ้โหจานอร่อยโอ้โหตะกี้ผมใส่ผิดเดี๋ยวอย่าเพิ่งอาเป็ดครับทำไมก็เกลือมันเยอะเอาใส่ลงไปนี้แล้วก็อย่าเทหกเอาจุ่มลงไปในแก้วล้างในแก้วแล้วกันพอดีป่ะรสชาติดีคุณอ่ะเดี๋ยวไปนั่งกินกันค่ะท่านนายกคะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็จะดีผู้คนเครียดนะคะจะทำยังไงให้พวกบรรดาประชาชนเขามีความสุขหัวเราะบ้างแล้วคะอ๋อให้มีสุขช่วยให้ประชาชนมีสุขใช่อยู่ให้เลยพฤหัสอายุประชาชนจะมีสุขทำไมไปเอาน้ำซุปอะไรมาจากไหนไม่ใช่เอาล้างมันเคยกินก๋วยเตี๋ยวล้างน้ำไหมสาเหตุที่ต้องล้างเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเดียนทำไม่อร่อยนะเจ้าคะท่านต่างหากนะคะที่เป็นคนใส่ของผิดหวานอีกนิดนึงหวานอีกนิดนึงโอ้โหตายแล้วมันโดนแต่ทำไมไม่เขียนไว้ไอ้นี่เกลือ
ท่านทำไมไม่เขียนว่าอีนี่เกลืออีนี่น้ำตาลนะมันสีเดียวกันแล้ววัยเนี้ยมันจะพอรู้ไหมล่ะประเดี๋ยวพอกินตรงนี้เสร็จนะคะอีนั่นก็ซดต่อได้พอดีรสชาติไปด้วยกันได้พอดีเลยพอกินก๋วยเตี๋ยวล้างน้ำเลยอาจารย์มีความสุขสุดไหมอาจารย์ใช่อาเป็ดถามหน่อยสิตอนนี้วงการตลกซบเซาลงลบเอาขึ้นใส่โอ้ยอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยวันนี้ทำไมล่ะอาจารย์เข้าบ้านผมเอาเท้าซ้ายหรือเท้าขวาใช่ไม่ได้ดูเลิกดูยามอาจารย์ต้องดูเลิกดูยามครับอาจารย์อ่ะทำไงดีล่ะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ค่อยดีเลยวงการตลกเป็นยังกระทบมั้ยมันกระทบหมดเลยจ้ะวันนี้ตั้งแต่โควิดมามันเซตซีโร่โลกนะไม่ใช่แค่ประเทศนะทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดคือวันนี้ผมบอกว่าตลกผมเพิ่งคุยกับนายกสมาคมเมื่อ2วันเนี่ยไปด้วยกันบอกว่าต้องปรับตัวนะองค์กรเราต้องปรับตัวถ้าทำอยู่แบบเดิมๆไม่ได้วันนี้เนี่ยเหมือนกับดูแลตลกเนี่ยให้ดูแลเหมือนไก่มันต้องจิกหาอาหารเองกินได้ถ้าเป็นนกไม่ใช่เราไปหยอดให้กินว่าวันนี้ป่วยเอาตังค์ไปให้วันนี้ไม่สบายสมาคมหาเงินให้ตายสมาคมจ่ายเงินให้ถ้ารู้ตัวเองไม่รู้จักทำหากินต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นอยู่ยังต้องเปลี่ยนเลยวันนี้เราเจ็บผมเนี่ยก็มีไลฟ์สดแบบประจานไปเนี่ยไปสายมูไปไหว้พระแล้วก็ทำคลิปกันนะครับทำอาหารเสริมทำอะไรทำกันคลิปถ่ายไลฟ์สดผมก็ต้องทำเดี๋ยวนี้ทำหมดอาจารย์จะมาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกินอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย1,000เนี่ยกินได้ตั้งกี่วันนะใช่แต่เดี๋ยวนี้พันเดียวยังไม่ถึงวันเลยไปตลาดมาแป๊บเดียวผัก 3-400 ได้มันน้อยนิดนึงยังไม่มีหมูเลยใช่อาจารย์เนี่ยถึงบอกว่าวันนี้เราต้องหาวิธีการต้องช่วยตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูตลกเขาก็จำที่ชื่อคนวันนี้ชื่ออเป็ดพินว่าเป็ดเชิญดูได้เลยทั้ง Facebook มี YouTube ครับทุกช่องทางเลยสามารถติดตามได้มีเป็นคลิปเป็นอะไรไปหมดเลยก็มีเดี๋ยวนี้แล้วถ้าสมมุติว่ายิ่งสักอ่ะทำกับข้าวอยู่เนี่ยดูสิใส่ผิดใส่ถูกชีวิตก็ชักจะไม่รุ่งหนูอยากจะหัดมาทำตลกหนูจะเริ่มเรียนยังไงอ่ะโอ้อาจารย์ง่ายนิดเดียวผมเป็นคนเขียนหลักสูตรขึ้นไปนะผมศึกษาผมเป็นตลกผมไม่ได้มีพรสวรรค์ผมมีพรแสวงในสมัยผมเล่นตลกนี่ผมมีพรแสวงผมศึกษาว่าตลกนี่สอนได้คือการสอนกันได้ทุกคนบอกตลกต้องมีพรสวรรค์สอนไม่ได้ผมไม่เชื่อขนาดลิงเรายังไปนั่งหัวเราะลิงเลยคนสอนลิงให้เล่นตลกให้เราดูเห็นนะฉะนั้นเราก็เล่นได้ผมก็เลยเขียนหน่วยกิจมา138หน่วยกิจจะเสนอในราชภัฏจันทเสนในยุคนั้นนะวิชาตลกใช่วิชาตลกเป็นศาสตร์ของศิลปินตลกเลยเพราะตลกมันสร้างอาชีพได้มันไปเขียนบทตลกก็ได้คือมันเป็นความรู้สึกว่ามันควรจะส่งต่อความรู้ความสามารถใช่ครับและประสบการณ์ตรงนี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปให้เขามีอาชีพได้ใช่ครับอาจารย์เพราะตรงนี้ว่าเป็นตลกสร้างอาชีพได้เห็นวิชาตลกซึ่งไม่มีใครมองเลยว่านี่คือวิชาถ้าอาจารย์อยากเล่นตลกผมให้สมการอาจารย์ไปหนึ่งสมการถ้าอาจารย์มีสมการนี้อาจารย์แก้โจทย์ตัวนี้ได้อาจารย์ก็สามารถเล่นตลกได้ความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดเท่ากับเสียงหัวเราะความจริงบวกสิ่งไม่บวกสิ่งไม่คาดคิดครับเท่ากับเสียงหัวเราะใช่อันนี้คือสมการที่เราต้องสมการที่แล้วจะบอกว่าเอาไหนสร้างโจทย์ได้สักโจทย์ได้ไหมจะรู้ไหนความจริงอีไหนสิ่งไม่คาดคิดไอ้ไหนคือเสียงหัวเราะยกตัวอย่างให้หนึ่งอันเลยเนี่ยมีสามีภรรยาเขามีลูกเขยนะคุณมีลูกเขย3คนแม่ยายก็อยากจะลองใจลูกเขยนั่งอยู่ริมสระน้ำก็ลองใจลูกเขยคนโตว่ารักแม่ยายมากแค่ไหนค่ะแม่ยายปั๊บลองใจลูกชายคนโตกระโดดลงไปในสระน้ำก็ลองใจว่าลูกเขยจะช่วยไหมลูกเขยก็โยนห่วงยางไปให้ไอ้คนโตโยนห่วงยางไปให้แม่ยายก็เกาะห่วงยางขึ้นมาแม่ยายมึงรักกูมึงเอาไป10 ล้านก็มาลองใจลูกเขยคนที่2ก็โดดลงไปในสระน้ำทีลูกเขยคนที่2เห็นปั๊บลงไปอุ้มเลยกระโดดลงไปอุ้มแม่ยายบอกโอ้โหรักไปคนแรกอีกเอาไป100 ล้านก็ลองใจลูกเขยคนที่3คนที่3ลงไปอีกโดดลงไปในสระน้ำแม่ยายตายพ่อตาให้1,000 ล้านอาเป็ดนี่คือสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยอาจารย์ไอ้เนี่ยนี่ตะกี้ก็เกิดจากสิ่งไม่คาดคิดเห็นไหมถัดจากความจริงอาจารย์ถัดนี่จากความจริงอาจารย์ได้ใส่น้ำตาลผมใส่เกลือมันเกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นแล้วมันก็เกิดเสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะใช่ไหมหนูว่าหน้าหนูหดเลยนิ้วเดียวถามหน่อยสิแล้วเมื่อก่อนเขายังมีคำว่าตลกคาเฟ่เดี๋ยวนี้มันไม่มีคาเฟ่แล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็เล่นในทีวีเล่นในโซเชียลมันก็เล่นตัดคลิปเล่นออนไลน์เดี๋ยวนี้ละครเขาบนทีวีก็ดูน้อยลงเห็นไหมเข้ามาเล่นกันตัดคลิปเล่น10 กว่านาทีเหมือนคนสมาธิสั้นลงนาทีเดียวเลิกใช่ครับผู้บริโภคมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนเราละอเป็ดคิดว่าตำนานคำว่าตลกต้องมีคำตามหลังว่าเชิญยิ้มคือสนุกที่สุด
คือวันหนึ่งมันจะหายไปป่ะผมยังเสียงหัวเราะไม่หายเชิญยิ้มก็ไม่หายทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครนึกถึงตลกก็ต้องนึกถึงเชิญยิ้มนึกถึงคำว่าเชิญยิ้มเชิญยิ้มเนี่ยมันเป็นครอบครัวมันก็เหมือนเป็นซิมโบลิกของตลกคาเฟ่ถ้านึกถึงตลกคาเฟ่ต้องนึกถึงเชิญยิ้มในยุคนั้นวันหนึ่งเคยคิดไหมว่าจะมีคนอื่นมาแข่งแล้วทำให้เชิญยิ้มด้อยลงไปนี่เขาได้ข่าวไหมเขากำลังจะมีคณะหนึ่งแล้วคณะเชิญยิ้มปกติแล้วเวลายิ้งสับไปทำกับข้าวให้ใครรับประทานอะอร่อยหรือไม่อร่อยอะอาเป็ดครับเขาจะเขียนชื่อเมนูครับแล้วก็บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็ตามครับเราก็เซ็นชื่อหนูจะได้เอาไปเก็บเป็นที่ระลึกว่าจานนี้หนูได้รับเกียรติมาทำกับข้าวให้ท่านนายกชิมก็ได้ครับอาจารย์เส้นใหญ่ผัดขี้เมาปูเค็มทานแล้วเลยรู้ว่ากำลังกินอะไรวะอร่อยอิ๊บอายด็อกเตอร์เป็ดเชิญยิ้มขอต้อนรับท่านด็อกเตอร์เป็ดเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรครับขอบคุณครับรับขอบคุณครับขอบคุณครับฟรุตตามิน่าขนมเค้กรีบใส่ตู้เย็นทันทีนะคะขอบคุณครับเป็นขนมเค้กใช่ไหมต้องโรยเกลือมาขอบคุณครับขอบคุณได้ครับบทนายโยเนี่ยตายสวัสดีค่ะชูแอนฉันจะเข้าทางไหนล่ะฮะปิ๊กทำไมเธอมีบ้านเหมือนอยู่ในสมรภูมิรบอย่างเงี้ยมันบินกันทั้งวันอย่างเงี้ยหรอก็ใกล้สนามบินไปโอ้ยไปกินลังแตนกันเลยมีกะทิลงเรือเอาเฮ่เฮ่เอาเฮ่เฮ่ป้าอยู่เฉยเดี๋ยวลมมาใส่